คุณผู้ชมคะสงครามในฉนวนกาซากินเวลามายาวนานเกือบ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็คาดการณ์ค่ะว่าในปี2024นี้นะคะสงครามเนี่ยก็น่าจะดำเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อค่ะพลเรือตรีดาเนียลฮังการีค่ะโฆษกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยว่ากองทัพกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการสู้รบในแต่ละพื้นที่ของฉนวนกาซารวมถึงวิธีการของกองกำลังต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดีที่สุดนะคะโดยพลเรือตรีฮังการีค่ะระบุว่ากำลังทหารอิสราเอลในฉนวนกาซากำลังถูกบริหารจัดการด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพโดยจะอนุญาตให้กำลังพลสำรองกลับบ้านและทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนทหารกองประจำการนะคะที่มีประสบการณ์ในสนามรบแล้วก็จะถูกฝึกให้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการการปรับเปลี่ยนดังกล่าวค่ะเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะสำหรับการสู้รบในฉนวนกาซาที่กองทัพอิสราเอลคาดว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเพิ่มมากขึ้นและการรับมือการสู้รบที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2024นี้ค่ะขณะที่กองทัพสหรัฐนะคะเปิดเผยว่ามีเหตุการณ์ที่เรือเล็กติดปืน4ลำจากพื้นที่ที่กบฏฮูตีในเยเมนควบคุมเปิดฉากยิงเข้าใส่เรือขนตู้คอนเทนเนอร์สินค้าค่ะและเข้าใกล้เรือลำนี้ภายในระยะประมาณ20เมตรนะคะคาดว่าตั้งใจจะขึ้นไปบนเรือโดยเฮลิคอปเตอร์จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight Eisenhower นะคะกับเรือพิฆาต USS Gravely ที่อยู่ใกล้ๆค่ะตอบสนองต่อสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากเรือลำนี้นะคะจึงเดินทางไปแล้วก็ถูกเรือของกบฏฮูตียิงโจมตีทำให้ต้องมีการตอบโต้นะคะเพื่อป้องกันตัวและจมเรือได้3ลำส่วนลำที่4เนี่ยหนีออกจากพื้นที่ไปได้ต่อมาโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีค่ะแถลงว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือของฝ่ายตนทำให้มีสมาชิกติดอาวุธในสังกัดเสียชีวิต10คนนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสหรัฐจะมีคำสั่งให้กองเรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald Ford ค่ะถอนตัวออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะหลังจากถูกส่งมาประจำการในพื้นที่นานกว่าเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสขยายวงกว้างออกไปโดยกองเรือดังกล่าวค่ะจะเดินทางกลับไปยังฐานที่ตั้งหลักในเมืองนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียซึ่งก็เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้แต่เดิมอยู่แล้วนะคะส่วนกองเรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight Eisenhower จะยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ต่อไปค่ะเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีค่ะ